ณะตอนนั้นเนี่ยรถกระบะเป็นรถที่ชนมากมากรุ่นที่เป็นตำนานเรียกว่าจะเป็นคนรุ่นเดียวกับผมจะรู้จักแน่นอนสวัสดีครับพบกับผมเมฆเอทีนต้องเฉลยกันตรงๆเลยว่าวันนี้ผมมีการถ่ายคลิปวันดุคาในท็อปิกเปิดตำนานรถอีซูซูผมพูดจากใจเลยว่าในวงการยานยนต์ในประเทศไทยต้องบอกเลยว่าทุกอย่างจะโคจรล้อมรอบกับอีซูซูนั่นเองเราจะเห็นกระบะรุ่นหนึ่งที่มาแรงมากๆเรียกว่าจะเป็นคนรุ่นเดียวกับผมจะรู้จักแน่นอนรถกระบะตัวแรกคือกระบะเกบี้ต้องบอกว่าณตอนนั้นเนี่ยรถกระบะเป็นรถที่ทนมากๆเขาทำม้าได้ประมาณ70กว่าแรงม้าซึ่งยุคนั้นแรงมากๆ wow. เครื่องยนต์ตัวนี้โมดิฟายเป็นรถบรรทุกหนักๆได้มากมายมาโมเดลต่อมาที่ต้องบอกว่าพลิกโลกก็คืออีซูซูรุ่นมังกรทองได้นำนวัตกรรมใหม่ๆสู่วงการรถกระบะนั่นก็คือการใส่เครื่อง Direct Injection หรือหัวฉีดนั่นแหละซึ่งจะทำให้รีดแรงม้าได้มากขึ้นนั่นเองถือว่าเป็นการปฏิวัติวงการรถกระบะอีกรุ่นหนึ่งยังไม่พอรุ่นต่อมาสะเทือนขวัญซึ่งต้องบอกว่าหนุ่มๆสาวๆวัยนี้เริ่มเห็นแล้วล่ะนั่นก็คือรถรุ่น Isuzu Dragon Lineรถกระบะปัจจุบันมีพื้นฐานการออกแบบมาจากโฉมนี้นั่นเองแต่ว่าตัวนี้นอกจากมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์แล้วเขายังมีการวิวัฒนาการเพิ่มแรงม้าก็มีการใส่โทโบเข้าไปนะก่อนที่จะเข้ามาสู่รุ่นที่เป็นตำนานนั่นก็คืออีซูซูดีแม็กซ์ณเริ่มต้นเขายังใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกับ Dragon Eye แต่ว่าสักระยะหนึ่งก็มีการปรับใช้กระจังหน้าเป็นไฟลักษณะเข้าหลามตัดจากนั้นนะฮะเขายังได้นำนวัตกรรมเปลี่ยนโลกและยังใช้อยู่ปัจจุบันนั่นก็คือเครื่องยนต์ที่นำระบบ Common Rail เข้ามาใส่ Common Rail คืออะไรเป็นรางท่อน้ำมันความดันสูงจะมีตัว ECU คอยสั่งให้มีการพ่นนะฮะน้ำมันหรือพ่นเชื้อเพลิงเข้าไปทำให้ปัจจุบันยังคงใช้อยู่และประหยัดนั่นเองตัวแรกที่เข้ามานี่ก็น่าจะเป็นตัวโกซีรีดีไซน์โชว์เทียวและทันสมัยมากๆจากนั้นมีการปรับปรุงเป็นแพลตินัมซุปเปอร์แพลตินัมจนมาถึงรุ่นที่เป็น D-Max All New นั่นเองก็จะเป็นตัวไฟข้าวหลามตัดซึ่งก็เป็นช็อตที่นิยมนั่นเองความร้อนแรงของอีซูตอนนั้นเนี่ยทำยอดขายหลักล้านต่อปีก่อนที่จะมีวิวัฒนาการเป็นลักษณะประมาณตัวนี้เป็นตัว All New หัวกระสุนมีลักษณะดีไซน์ที่ดูทันสมัยและดูโชว์เทียวจากนั้นนะครับทางรัฐบาลเริ่มมีการเทคแคร์การปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเห็นว่าดีไซน์จะคล้ายๆกันนะลักษณะไฟลักษณะของกระจังหน้าแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเครื่องยนต์นั่นเองตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบ Blue Power นะครับก็จะมีการย่อไซส์เครื่องยนต์เหลือประมาณ 1.9 ลิตรก็คือประมาณ 1,898 cc นั่นเองซึ่งต้องบอกว่า Isuzu ยังคงเป็นรถกระบะที่มีความประหยัดมากที่สุดนั่นเองปีนี้นะออกตัวใหม่ที่มีการปรับ Minor Change เป็นไฟรูปตัว U ขึ้นมาอีกทีนึงซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีและนั่นก็คือประวัติของรถกระบะ Isuzu เมืองไทยนั่นเองต้องบอกว่า Isuzuเป็นค่ายที่ใจปั๊มดังนั้นอีซูก็เลยมียอดขายที่นิยมในเมืองไทย wow. มาตลอดกาลผมขออนุญาตแนะนำรถหน่อยแล้วกันว้าวกันซื่อๆเลยวันนี้ผมมีรถอีซูมานำเสนอ3สไตล์ผมไม่เจาะลึกในเรื่องของดีเทลแต่ผมเจาะลึกว่าแอคเซสซอรี่หรือความสบายมันเป็นยังไงอย่างคันแรกที่ผมอยากนำเสนอก็คืออีซู D-Max คันนี้ก็จะเป็น Space Cab Highlander เครื่องยนต์ขนาด 2,500 cc หรือก็คือ 2.5 ลิตรแต่ตัวนี้นี่ก็คือเป็นตัวท็อปนะฮะเป็นตัว Z Prestigeแซดก็คือเครื่องยนต์ที่มีการใส่ VGS Turbo สามารถทำให้อัดลมอากาศเข้าไปทำให้มีการเผาไหม้ดีๆแรงม้าได้ดียิ่งขึ้นแต่เพรสซิตตามมามันก็คือตัวท็อปก็จะได้เป็นระบบพุชสตาร์ทสบายๆได้เรื่องของกล้องหลังระบบเนวิเกเตอร์เข้าไปสะดวกสบายเบาะหนังพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแถมไปเลยข้อดีอีกอย่างเวลาเราจะบรรทุกสัมภาระอะไรกระบะที่เป็นแคปย่อมใหญ่กว่ากระบะ4ประตูนั่นเองผมนำเสนอขาย 529,000 แต่ดูคลิปนี้499,000 นั่นเองคันที่2 อยากจะแนะนำก็คือ Isuzu D-Max ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ 1.9
เอาตัว Z มา modify เป็นตัว X Series ชุดแต่งจากโรงงานยังไงก็ดูเท่ได้วีความ limited edition นั่นเองใครที่ชอบลักษณะของโทนดำบวกแดงก็เป็นตัวที่มีตัว VGS Turbo เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ accessory ก็จะให้เรื่องของกล้องหลังแล้วก็ให้จอ DVD ให้นั่นเองแต่อาจจะขาดเรื่องของ navigator และพุทธศาสนานั่นเองตัวนี้ก็เป็นตัว4ประตูปี2019คันนี้เหมือนกันนะฮะดูคลิปนี้นะครับปกติผมขาย 699,000 คันนี้ผมลดเหลือ 649,000 ไปเลยและสุดท้ายก็เป็นรถ4ประตูตัวท็อปยังไงมันก็ดีตรงที่ว่านั่งโดยสารก็เต็มที่บรรทุกสัมภาระในระดับหนึ่งไม่ขี้เหร่แน่นอนที่สำคัญคันนี้มีหลังคา carry boy นะฮะตัวท็อปได้อะไรได้ push startได้เนวิเกเตอร์ได้กล้องหลังได้หน้าจอเล่น DVD นั่นเองตัวนี้ปกติขาย 699,000 วันนี้ผมนำเสนอขายราคาเดียวกันเลยราคาอยู่ที่ 649,000 นั่นเองก็วันนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ชื่นชอบ Isuzu ก็คงได้คำตอบว่าทำไม Isuzu ถึงขายดีนั่นเองนะครับใครสนใจรถกระบะ Isuzu นะครับต้องบอกว่าเรามีอีกมากมายสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับตามช่องทางด้านล่างนี้นะฮะและผมฝากติดตามช่องทางของเรานะครับก็คือช่อง AT Channel ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับ